อีกหนึ่งคู่น่ารักมากเรากำลังเรียกว่าจิ้นกันอยู่น้องริวกับน้องตูนั่นเองนะครับสองค่ายแต่ว่าเห็นว่าเป็นเหมือนก็ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันหรอไม่อยากใช้คำว่าจิ้นน้องหนูกำลังจะหายไปมั้งเพราะว่าเขาไปดูคอนเสิร์ตที่เกาหลีกันสองคนและชอบไปไหนมาไหนแล้วก็เหมือนที่เดียวกันเหมือนร้านเดียวกันแล้วก็สำคัญบางทีใส่เสื้อคู่งานนี้คือน่ารักมากตูเนี่ยจะใช่สเปคของริวหรือไม่ไม่รู้ตูใช่คนที่กำลังคบหาดูใจหรือเปล่าไม่ทราบไปถามริวเชิญค่ะเชิญครับน้องริวครับกับตูก็คือจริงๆแล้วอ่ะริวกับตูชอบวงเอ็กโซเหมือนกันไปดูคอนเสิร์ตเดียวกันคือนัดกันไปหรือไงก็นัดกันครับเพราะว่าเราคือเรารู้จักเขาแล้วก็ชอบเหมือนกันก็ไปติ่งด้วยกันครับน่ารักดีครับสนิทกันครับยังไงแต่ดูแบบกินกันไปนะคุณกิมก็สนิทกันเดี๋ยวว่าเขาน่ารักดีครับเขาจีบเขาอยู่หรือเปล่าเอางี้ดีกว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่เย็นอยู่ในขั้นตอนของการสนิทครับสนิทกันครับทำความรู้จักกันไปก่อนครับเอางี้ถ้าเชื่อมหน้าหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าผมเข้ามาบอกพี่อีกทีดีกว่าเนี่ยเราพี่รุ๊ดนะจริงพอถามแบบตรงๆนี้เราก็เก็บประการไม่อยู่นะอยากถามว่าอะไรตรงสเปคไหมสเปคไหนน่ารักไหมก็น่ารักครับตรงสเปคเพราะว่าเขาก็อย่างหลังส่วนตัวเราชอบแบบความคนหมวยอินเตอร์นะก็คือเขาก็จะเป็นไทป์นั้นเหมือนกันครับผมคุณตูคือสเปคค่ะแต่ว่ายังไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ให้พี่เดาปะเดาว่ากำลังคุยกันอยู่แต่ว่ากำลังเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคือกำลังจะก้าวผ่านสัมพันธ์การเป็นเพื่อนจากยังไม่ใช่แฟนแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทเกินเพื่อนก็เลยเรียกว่าเพื่อนโอเคครับแต่น่ารักนะผมว่าผมจิ้นเลยเพราะว่าสวยหล่อทั้งคู่เออน่ารักมากเลยน้องน้องริวนี่หล่อมากนะครับครับผม